แล้วการอ่านหนังสือเป็นเรื่องลึกซึ้งเนาะมันทำให้มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ใกล้ชิดกับเด็กอะค่ะได้ใกล้ชิดกับเด็กได้สายความผูกพันสายสัมพันธ์เนี่ยมันแข็งแรงมันแน่นแฟ้นอันนี้ประการแรกที่สำคัญมากเนาะทำให้ผูกพันทำให้เด็กๆรู้ว่าพ่อแม่มีตัวตนจริงๆเด็กๆแรกเกิดจะไม่รู้ว่าพ่อแม่มีตัวตนจริงๆเนาะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเราได้อ่านสม่ำเสมอค่ะได้อ่านสม่ำเสมอเนี่ยพัฒนาการของเด็กจะดีมากๆดีหลายด้านเลยนะคะด้านแรกคือเรื่องของภาษาค่ะคือเด็กเนี่ยจะมีคลังศัพท์อยู่ในหัวค่ะมือของเขาเวลาเขาถ้าเขาจับหนังสือเป็นเปิดหนังสือเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเขาก็จะพัฒนามีพัฒนาการหลายๆด้านเรื่องของการอย่างเรามีเด็กในโครงการค่ะเรื่องแยกแยะสีได้เมื่ออายุยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยคือในทางด้านสาธารณสุขเนี่ยหรือว่าทางด้านพัฒนาการเด็กอ่ะเขาจะมีว่ากี่ขวบจะทำนั้นได้ทำนี้ได้นะคะแต่เด็กในโครงการของเราที่เราไปให้พ่อแม่อ่านหนังสือฟังเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะสามารถจะรู้ว่าสีนั้นสีนี้ตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ครูชวันอยากจะทำหนังสืออีเล้งเคียงโค้ง77จังหวัดนะแต่ก็เรียกว่าโครงการเป็นโครงการส่วนตัวซึ่งไม่มีใครไม่มีองค์กรไหนที่จะสนับสนุนได้นะก็บังเอิญมาคุยกันกับคุณเล็กพนมวรรณคาดพันโนว่าเนี่ยครูชวันอยากจะทำหนังสืออีเล้งเคียงโค้งเนี่ยไปทุกจังหวัดเลยนะทีนี้เนี่ยทางคุณเล็กพนมวรรณทำงานเรื่องการอ่านยโสธรก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะน่าสนใจนะเพราะว่าถ้ามีหนังสือเด็กประจำจังหวัดเนี่ยมันจะทำให้การทำงานด้านการอ่านได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอีเล้งเคียงโค้งเนี่ยอีเล้งเคียงโค้งเล่มแรกของยโสธรคืออีเล้งเคียงโค้งเยี่ยมยามยโสธรเยี่ยมยามยโสธรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายโสธรเนี่ยมีอะไรเด่นๆใช่ไหมคะมีดีที่ไหนเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเฮ้ยอันนี้ก็มีเหรอที่บ้านเราทำให้เขารับรู้ว่าโอ้บ้านเรามีของดีคือหนังสือในตัวหนังสือเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้เด็กกับภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องราวของบ้านของตัวเองจึงเกิดความคิดร่วมกันนะไม่ใช่ครูชวันคิดคนเดียวเพราะว่าก็ต้องคุยกันนะคุยกันกับคนที่ทำงานร่วมกันก็คืออย่างเช่นคุณเล็กพนมวรรณนะคุณปออพินิจคาดพนโนนะก็จึงเกิดโครงการที่จะทำเรื่องขบวนแห่นะในงานบั้งไฟก็เลยมีเพลงขึ้นมาเรื่องนี้ที่เราเอามาต่อยอดหนังสือเนี่ยค่ะเป็นเรื่องตำนานปืนบั้งไฟเนี่ยรวมทั้งมีเพลงเด็กมาด้วยเนี่ยนะคะเนื้อหาในนั้นน่ะมันจะบอกเล่าตำนานแล้วเด็กก็จะอินเข้าไปกับเรื่องราวเนาะเพลงเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องนะถ้าเปิดฟังก็ต้องใช้จินตนาการนึกภาพนะตำนานอย่างย่อๆนะมีสีสันผ่านท่วงทํานองผ่านคําร้องแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะก็เลยชวนนะเด็กๆมาช่วยกันว่าเอ๊ะเพลงนี้นะมันแสดงถึงเรื่องราวนะเป็นตำนานบั้งไฟฉบับย่อเนี่ยเด็กๆควรจะมามีส่วนร่วมด้วยนะนะออกแบบได้ไหมออกแบบอะไรบ้างก็คือออกแบบกองทัพพญาคันคากนะมาฝึกซ้อมการแสดงนะซึ่งโชคดีตรงที่ว่ามีครูนาฏศิลป์นะมาสอนที่นี่สำหรับกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทำให้เด็กๆนั้นได้แสดงพลังนะคะที่เป็นพลังมาจากลูกหลานของชาวจังหวัดยโสธรจริงๆค่ะแล้วก็เป็นย
เยาวชนที่จะช่วยสืบสานประเพณีของชาวจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งกิจกรรมในตรงนี้นะคะทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนั้นเกิดจากสิ่งที่เด็กๆนั้นสร้างและก็ทำขึ้นเองค่ะที่นักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านน้องครูได้มาร่วมประเพณีใหญ่ของจังหวัดยโสธรทำให้เด็กที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้มาแสดงออกในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากตรงนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเขาครับการทำแบบนี้มันต้องฝึกฝนนะคะเด็กต้องอดทนนะคะต้องทนร้อนต้องจำว่าตัวเองอยู่บทตรงไหนต้องออกมาตอนไหนเนี่ยคือเด็กก็จะเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะจัดการตัวเองแล้วก็จะแบบจะต้องตื่นตอนไหนจะต้องมานัดกันตอนไหนเนี่ยเป็นเรื่องของวินัยเพราะเราได้หลายเรื่องเลยนะคะเวลาเราทำจากหนังสือมาเป็นบทละครซึ่งถ้าหากเราช่วยกันคิดนะผู้ใหญ่ช่วยกันคิดทำยังไงให้มันมีพื้นที่หลายๆพื้นที่นะในชุมชนในต่างจังหวัดหาคนที่จะเป็นแกนนำที่จะมาสร้างโอกาสในการที่จะให้เขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางที่ให้เขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองด้วยศิลปะด้วยวัฒนธรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเราได้แสดงออกถึงศักยภาพที่เขามีในตัวทั้งในเรื่องของการคิดร่วมกันในการทำงานการมีจิตสาธารณะการเสียสละแล้วก็การได้มีทักษะต่างๆในการมาเสริมบั้งไฟซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสานตรงนี้ถือว่าเป็นการที่เราให้โอกาสเด็กๆได้มีโอกาสได้แสดงออกตรงนี้พอเป็นละครเนี่ยมันไม่สามารถจบแค่ตรงนั้นค่ะมันต้องดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยว่าพ่อใหญ่นะแบบว่าพ่อใหญ่ช่วยสานอันนี้โครงตัวละครเนี่ยเด็กยังทำไม่เป็นผู้ใหญ่ทำเป็นเนี่ยทำให้ดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เขามามีความภาคภูมิใจว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จัดการศึกษาของเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นรูปธรรมที่สำคัญค่ะถ้าทำดีๆเนี่ยชุมชนก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าอ้าวเราก็มีส่วนร่วมได้ไม่ใช่หน้าที่ครูคนเดียวนะเรามีส่วนสำคัญเลยอย่างเราจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยอยากจะไปร่วมในขบวนมากเลยชาวบ้านก็ไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจุดแบบนี้ค่ะจุดการที่ชุมชนมามีส่วนร่วมเด็กได้แสดงออกเชิงบวกเนี่ยถ้าคนมาเห็นได้เรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะกระจายไปได้ชุมชนไหนก็มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เด็กได้อะไรเงี้ยคือคักคือคักคือคักคันคักคันคักคือ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 คักงานนี้มีขึ้นได้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะครับที่ได้ให้โอกาสให้พื้นที่กับเด็กตัวเล็กๆในจังหวัดยโสธรได้มีโอกาสได้มาแสดงออกถึงสิ่งที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณครูชีวันวิสาสะนะครับครูเอวิภาวีชกาทรงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วก็คิดออกแบบแล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจเด็กๆและคณะทำงานคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้องครูมาตลอดนะครับขอบคุณทางผู้นำชุมชนในตำบลน้องครูทุกคนนะครับที่วันนี้ท่านมาร่วมขบวนเดินด้วยแล้วก็ร่วมมอบหนังสือให้กับเด็กๆจังหวัดยโสธรด้วยนะครับขอบคุณทางสคล.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับถ้าไม่มีท่านเราก็ทำงานนี้ลำบากมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อด้วยงานที่มาช่วยกันในการทำให้เกิดงานนี้ขึ้นครับสำหรับสิ่งที่ได้รับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานของจังหวัดยโสธรได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็รู้สึก
ดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะความรู้สึกที่ได้รับนะคะก็มีความสุขมากแล้วก็พวกหนูก็อยากจะสืบสานประเพณีนี้ไปด้วยนะคะก็คือมันก็เป็นประเพณีที่สมัยโบราณพ่อแม่พวกเราเคยทำมานะคะพวกหนูก็อยากจะทำสืบสานต่อไปค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู